โอเคอ่ะเริ่มสวัสดีครับเอลนะครับผมวันนี้จะมารีแอคหนังเรื่องร่างทรงนะครับเป็นทีเซอร์ตัวแรกของเรื่องร่างทรงก็คือเป็นหนังที่เป็นความร่วมมือของเกาหลีแล้วก็ไทยนะครับผมก็คือฝั่งทางฝั่งไทยจะเป็น GDS นะครับแล้วก็ทางเกาหลีเนี่ยจะเป็น Northern Coast นะครับผมตรงนี้เขาจะเป็นความร่วมมือกันของหนังเรื่องนี้ซึ่งกำหนดฉายเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะฉายในสตรีมมิ่งหรือในโรงภาพยนตร์นะครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีแอคกันเลยยังไงถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการไหนต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วก็คือทำไว้มาทำว่างก็เลยมาลองรีแอคดูนะครับผมฝากด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเนาะก็เห็นแค่แบบบางส่วนของหนังน่าจะเล่าถึงเรื่องความเชื่อของความเชื่อของทางภาคอีสานเนาะอย่างเช่นทำให้แบบคือพอดูแล้วทำให้นึกถึงแบบบ้านที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอันนี้คือจะเป็นแบบเป็นเหมือนกับสารหลักบ้านจังหวัดเมืองอะไรเงี้ยซึ่งของพวกนี้คือแบบว่าจะมีกันทุกหมู่บ้านในแถบภาคอีสานที่เป็นหมู่บ้านคือซึ่งจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขากราบไหว้บูชากันซึ่งส่วนตัวก็คือทุกครั้งที่กลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะก่อนจะกลับมากรุงเทพอะไรเงี้ยก็จัดแบบกลับไหว้บูชาด้วยก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเหมือนแบบเสื้อเมืองทรงเมืองอะไรประมาณเนี้ยครับผมแล้วก็สารเพียงตาเนี่ยน่าจะเป็นผีแม่ไม้นะมันเสื้อสีแดงเนี่ยนิสสันเพียงตาพระแม่โพศกหรืออะไรวะน่าจะเป็นสารเพียงตานะสารปู่สารย่าหรอทำไมอยู่กลางทุ่งนาไม่แน่ใจแล้วแต่ท้องถิ่นแต่นี้มันจะเป็นแบบที่ราบสูงแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบโซนจังหวัดอะไรอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเป็นคนจังหวัดยะโสธร
จะไม่มีภูเขาแล้วมันเหมือนสารคดีอะแต่แบบว่าแต่ต้องขอชื่นชมเบื้องต้นเลยผมว่าแบบสำเนียงภาษาอีสานเนี่ยคือเลือกแคสมาได้แบบน่าจะเลือกแคสคนอีสานมานะเพราะสำเนียงคือแบบชัดถ้อยชัดคำแล้วก็คือสำเนียงได้เลยนะครับผมคือสำเนียงแบบอีสานแท้เลยอะแบบที่ไม่ใช่แบบว่าดาราแล้วแบบมาดัดจริตพูดภาษาอีสานเออเนี่ยคือซึ่งแบบซึ่งหายากในยุคปัจจุบันเนาะนี่เหมือนเป็นความเชื่อเรื่องปอบไหมเนี่ยคุณยายคนเนี้ยเห็นไหมน่าจะเป็นผีปอบปะเนี่ยไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวแต่ไม่แน่ใจว่าหนังจะเล่าแบบพุ่งประเด็นไปที่เรื่องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคุณใส่มนต์ดำอันนี้อะไรอ่ะงานฉลองพุเหมือนเขากะลาเลยอ่ะเนี่ยเหมือนเขากะลาที่เขามาไปแบบไปดู USO กันอ่ะ UFO กันอ่ะเออคนมาดูอะไรเหี้ยตัวเมนน่าจะเป็นร่างทรงนะมีองค์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรดาราเมนหลักเนี่ยเป็นแบบดาราดังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบน่าจะเป็นแบบมันทำให้รู้สึกว่าหนังมีความเรียวเออมีความเรียวในระดับนึงเนาะไม่ได้ดูเป็นแบบเอาดาราดังๆมาชูโรงอะไรอย่างเงี้ยหนังน่าจะเน้นความเรียวแต่มันเหมือนกึ่งสารคดีแต่อันเนี้ยตกใจมากคือถ้าไม่สังเกตอาจจะมองไม่เห็นเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับคลิปแรกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันขอบคุณครับ